ครับก็สอนโหลดแอป WiFi สำหรับ Android TV นะครับสำหรับกล่อง True กล่อง 3BB แล้วก็กล่อง Android Box ทั่วไปนะครับก็ขั้นตอนแรกพี่น้องโหลดโหลดไฟล์ที่อยู่ในลิงก์นะครับไฟล์ APK เข้าไปในแฟลชไดรฟ์ก่อนนะครับแล้วพี่น้องก็เสียบเข้าไปในกล่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันถ้าเสียบเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไฟล์นะครับขึ้นไดรฟ์ USB นะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะโหลดตัวเปิดไฟล์ก่อนนะครับพี่น้องไปที่ปุ่มแอปนะครับทางซ้ายนะครับแล้วก็โหลดแอปเพิ่มนะครับแล้วก็กดขึ้นค้นหานะครับแล้วกดพิมพ์ค้นหานะครับเราลงกดลงมานะครับพิมพ์คำว่า File Manager นะครับ F I นะครับ L E นะครับจำง่ายๆนะครับโปรแกรมแอปที่เราต้องการคือตัวนี้ File Manager สีฟ้านี่นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งกดติดตั้งเข้าไปนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดนะครับมันก็จะถามว่าอนุญาตให้ไฟล์ Manager เข้าถึงรูปภาพไหมนะครับเรากดอนุญาตนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้น USB แล้วก็ SD card หรืออาจจะเป็นข้อมูลภายในเราไม่สนใจนะครับเราสนใจที่ตัว USB คือแฟลชไดรฟ์ที่เราเสียบไปเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วมันก็จะมีชื่อ wifi.wifi.tv.apk นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่าเพื่อความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปจากที่ไม่รู้จักจากแหล่งที่มานะครับก็เราจะติดตั้งแอป Wi-Fi นะครับเอากดการตั้งค่าแล้วก็มันจะขึ้นไฟล์ Manager สีฟ้าเมื่อกี้นะครับกดเปิดให้ติดตั้งนะครับแล้วก็ถอยกลับไปกดใหม่ไฟล์เดิมนะครับ wifi.tv.apk นะครับก็กดลงไปข้างล่างนะครับกดติดตั้งมุมล่างขวานะครับพี่น้องจะไม่เห็นมุมล่างขวามันจะมีคำว่าติดตั้งนะครับกดติดตั้งไปนะครับติดตั้งเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วก็มีกดล่างขวาก็กดเปิดนะครับมันก็จะถามว่าอนุญาตให้ Wi-Fi เข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ในอุปกรณ์หรือไม่ก็กดอนุญาตไปนะครับเสร็จแล้วเข้า Wi-Fi ก็เข้าด้วย Google นะครับกดอันบนสุดเลยนะครับแล้วก็เลือกบัญชี Gmail นะครับกดลงมาเลือกบัญชี Gmail นะครับเลือกไปนะครับเลือกเสร็จแล้วก็จะใช้งานได้นะครับพี่น้องก็จะสามารถดูมีหน้าโฮมลงมาเป็นมูฟวี่ก็คือเป็นภาพยนตร์ต่างๆของเรานะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นทีวีซีรีส์นะครับเป็นตอนนี้มีมัสยิดมิติสลามแล้วก็ที่สำคัญที่พี่น้องน่าจะดูบ่อยๆคือรายการสดนะครับกดขึ้นไปหน้าโฮมเนี่ยเลื่อนลงมาทางขวาตรงกลางก็จะดูได้เลยนะครับชิมอาหารเนี่ยการชิมอาหารตอนนี้มันจะมีไอคอนบังอยู่นะครับพี่น้องกดถอยหลังนะครับปุ่มที่ชี้ไปทางซ้ายนะครับกดทีนึงไอคอนก็จะหายไปนะครับก็สามารถดูได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือดูรายการสดนะครับหรือถ้าพี่น้องจะดูภาพยนตร์นะครับกดถอยหลังอีกครั้งนึงนะครับดูภาพยนตร์นะครับก็กดดูได้เลยนะครับกดดูแล้วกดเล่นนะครับ Play Now นะครับสีแดงแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์1ก็จะมีภาพยนตร์ให้ดูเหมือนกันนะครับอันนี้คือภาพยนตร์นะครับหรือถ้าจะดูรายการพิเศษนะครับก็ลงมาอีกนิดนึงครับมาสการมิจิสลามเนื้อหาของซีรีส์นะครับจะเลื่อนลงมานะครับพี่น้องก็เลือกตอนได้เช่นอันนี้นะครับเรื่องกอร์บินฮาบินมุฮัมมัดเอ๋ยจงเล่าเรื่องราวของลูกสอง